เมื่อต่างชาติแชร์สิ่งที่ประเทศไทยยังเหนือกว่าเวียดนามได้อยู่เสมอและบางคอมเมนต์ก็พูดถึงเรื่องของกีฬาฟุตบอลด้วยเช่นกันมาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าการเดินทางไปที่เวียดนามล่าสุดของเขามันไม่ค่อยโอเคสำหรับเขามากนักโดยสิ่งที่เขามองว่าไทยยังเหนือกว่าเวียดนามอยู่เสมอเลยก็คือเรื่องของการบริการครับโดยก็ได้ขยายความเพิ่มเติมนะครับบอกว่า มันไม่เชิงถึงขั้นผิดหวังนะกับการไปเวียดนามแต่บางทีมันรู้สึกเฟลได้บ่อยครั้งมากกว่ามันรู้สึกไม่ประทับใจบ่อยครั้งได้มากกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวของไทยยังพัฒนาไปมากกว่าอยู่เสมอตัวอย่างง่ายเลยคือฉันเจอกับการพยายามหลอกลวงแน่นอนว่า การบริการที่ไม่ค่อยสุภาพก็เจอได้บ่อยอยู่เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่พบเจอได้หลากหลายสถานที่ในเวียดนามแต่ในทางตรงกันข้ามเรากับพบเจอการบริการที่ประทับใจได้ทุกที่ที่ประเทศไทยนั่นคือสิ่งแรกที่ฉันสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าเราอ่านคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นเพราะคนไทยนั้นไม่จะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอจะไม่แสดงออกทางอารมณ์ต่อให้พวกเขาไม่พอใจก็ตามแต่ฉันมองว่านั่นคือสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกอยากจะกลับไปประเทศของพวกเขาอีกครั้งสาหรับการไปเวียดนนนนาาามใใส่วของงกกรรรบิัคห้ แตกต่างจากไทยมากๆโดยคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนอื่นๆเข้ามาตอบกลับแล้วบางคนก็เห็นด้วยเช่นกันนะว่าบางคนคอมเมนต์สั้นๆนะครับว่านั่นเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดให้ใครหลายๆคนอยากกลับไปที่เมืองไทยอยู่เสมอแต่เวียดนามอาจจะติดอันดับประเทศที่หลายๆคนไม่อยากกลับไปผมมักจะเห็นหลายๆคอมเมนต์มักจะบอกว่าพวกเขายังไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับไปที่เวียดนามแต่การกลับไปเที่ยวที่เมืองไทยอีกครั้งมันไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลเลยอันนี้ก็เป็นอีกคอมเมนต์นะครับบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่า โอ้สิ่งที่คุณพูดอยู่นะมันมีส่วนจริงเลยที่รักผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคุณสีหน้าที่ยิ้มแย้มของคนไทยทําให้ผมอยากกลับไปหาพวกเขาอยู่เสมอผมอาจจะทําให้คนที่นั่นไม่พอใจอยู่บ้างแต่คนไทยนั้นก็มักจะตอบรับกลับมาในเชียงบวกอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นที่เวียดนามแล้วล่ะก็พวกเขาคงไม่ส่งรอยยิ้มกลับมาหาคุณแน่แน่ และอาจจะเป็นจากภาษาที่สื่อสารบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ว่าเวลาที่ชาวเวียดนามโมโหพวกเขาดูใช้เสียงดังผิดปกติโดยจากเดิมก็เสียงดังอยู่แล้วพอพวกเขาโมโหยิ่งดูเสียงดังมากขึ้นไปอีกแต่คนไทยกลับดูไม่ออกเลยว่าพวกเขาโมโหอยู่หรือไม่มอาจจะเป็นนักเที่ยวที่อาจจะทําบางอย่างให้คนที่ให้บริการไม่พอใจอยู่บ้างนะแต่คนไทยไม่เคยแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเลยคนไทยเนะี่ยดูเป็นมิตรอยู่ตลอดโดยก็มีต่างชาติดีคนนะครับเข้ามาอธิบายบ,ายบอกว่า น่นะเป็นวิธีปฏิบัติที่คนไทยแตกต่างจากคนเวียดนามในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การท่องเที่ยวเติบโตผมค่อนข้างเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆผมก็มีแฟนเก่าของผมอยู่ที่เวียดนามแน่นอนเธอพยายามอธิบายว่าเวียดนาม,มาแตกต่างจากไทยในส่วนนี้แหละแต่จริงๆเวียดนามก็เป็นประเทศที่มีความสวยงามนะน่าเสียดายที่การบริการอาจจะไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับไทยหรือไทยอาจจะดีจนเกินไปซะด้วยซ้ําดีจนประเทศอื่นๆไม่มีมาตรฐานในระดับนี้ แต่ความเห็นทั้มานะครับก็บอกว่ามีประเทศหนึ่งที่คล้ายกับไทยอยู่นะในแง่ของการบริการแต่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองผมเคยไปที่ญี่ปุ่นพนักงานบริการพวกเขาก็แสดงท่าทีที่สุภาพอยู่เสมออีกทั้งต่อให้เราทําบางสิ่งที่ดูไม่น่าพอใจคนญี่ปุ่นก็ไม่แสดงอาการออกมาผมรู้สึกว่าคล้ายกับคนไทยมากๆแต่คนไทยจะให้ความรู้สึกพิเศษไปกว่าน,นั้นคือรอยยิ้ม คนไทยมักจะยิ้มมากกว่าและก็การทักทายด้วยการไหว้มันทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้รับเกียรติอยู่เสมอแน่นอนมันส่งผลต่อความรู้สึกถึงความเป็นกันเองความเป็นมิตรได้มากกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคเพราะผมมองว่าเวียดนามเองฟิลิปปินส์เองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยเช่นกัน อินโดนีเซียยิ่งมีสถานที่ในเขตร้อนที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดแต่เหตุผลที่ดึงดูดผู้คนได้เท่าเมืองไทยไม่ได้มันมาจากเรื่องการบริการนี่แหละที่มันมีส่วนสําคัญมากๆแต่ตั้งชื่อคนต่านะครับก็วิเคราะห์ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ไทยเติบโตด้านการท่องเที่ยวมากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการบริการนะแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตมากกว่าทุกประเทศที่คุณกล่าวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียการเดินทางไปที่เกาะที่สวยงามจุดหมายปลายทางที่ราวกับสวรรค์ คุณลองเทียบดูก็ได้ว่าประเทศไทยนั้นสามารถเดินทางได้สะดวกที่สุดแล้วคุณสามารถเดินทางไปถึงสถานที่ที่เรียกว่าราวกับสวรรค์ได้ง่ายในระยะเวลาเพียงครึ่งวันหรืออาจจะเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถไปถึงเกาะที่สวยงามได้เลยในทางตรงข้ามฟิลิปปินส์อาจจะต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันหรืออาจจะต้องตื่นเช้ามาในวันถัดไปเพื่อจะได้รับชมความสวยงามราวกับสวรรค์นั้นนั่นคือความแตกต่างการเดินทางไปถึงนั้นง่ายกว่ามากๆแต่บางความเห็นก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่า อันที่จริงในเวียดนามการเดินทางก็แทบจะดีขึ้นมากๆแล้วและสามารถเดินทางไปถึงสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วไม่ต่างจากไทยเช่นกันแต่เขาไม่ทำมานะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเวียดนามและมีข้อจํากัดในการเดินทางในเรื่องของความเร็วในบางเส้นทางไม่สามารถทําความเร็วได้มากนะักน่าจะทําให้การเดินทางของพวกเขาล่าช้า้าทั้งที่มันเร็วกว่านี้ได้บางก็บอกว่าฉันชอบเมืองไทยมากเวียดนามนาเป็นประเทศที่ดีนะแต่น่าเสียดายประเทศไทยเป็นประเทศที่เพอร์เฟกต ฉันคงได้ยามได้เพียงเท่านี้และหลายอย่างที่เห็นว่าเวียดนามดีประเทศไทยไม่จะทําได้ดีกว่าสเสมอบางคนอาจจะบอกว่าเวียดนามถูกนะแต่ต้องบอกว่าบางอย่างที่ฉันเจอในไทยก็มีราคาถูกพอๆกับเวียดนามด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นบางอย่างที่ราคาใกล้กันมากๆฉันคงต้องเลือกเมืองไทยมากกว่าอยู่แล้วข้อไม่ธมาครับบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นว่าเมืองไทยทําได้ดีกว่าเวียดนามในปัจจุบันก็คือเสียงตแตรในการจราจรน,นี่แหละ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงไปแล้วแต่ผมจะพูดถึงบ้างและกันเวลาผมเดินทางไปในพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่เสีงยงแตรจากการจราจรในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีมากนักแล้วก็มอเตอร์ไซค์จอดบ,บนทางเท้าผมคิดว่าเวียดนามนั้นอาการหนักกว่าไทยในไทยอาจจะมีบ้างอยู่เหมือนกันกับการที่มอเตอร์ไซค์มาอยู่บนทางเท้าแต่ก็นะเวียดนามนี่จอดกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวจนบางทีมันแทบจะไม่มีที่สําหรับเดินแต่เมืองไทยนั้นจะแตกต่างเล็กน้อย ยังน้อยผมชอบที่พวกเขาไม่ใช้แตรมากเกินไปใช้บ้างก็ดีนะมันเป็นการระมัดระวังซึ่งกันและก,กันแต่วิดนามเข้าข่ายเรียกว่าใช้มากเกินไปเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติอย่างผมนั้นจะตกใจไม่น้อยและก็รู้สึกว่าอยากให้มันหยุดสักทีมันทาให้ผมรู้สึกปวดหัวทุกคำเมื่อได้ยินเสียงแตรในหนึ่งชั่วโมงนี้ผมได้ยินไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งในขณะที่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆนะครับว่าผมเชื่อว,ว่าหนึ่งชั่วโมงมันน่าจะมากกว่าร้อยครั้งนะมันมากกว่านั้นไปหลายสิบเท <c oughs> ่าเลยทีเดียวแหละ ผมเคยนั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่เิมถนนที่มีรถผ่านไปมาอยู่ในเวียดนามมันมีการบีบแตร์ไม่ต่ำกว่า500ครั้งสะดวิํานะอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอแต่ประเทศไทยมันแตกต่างประเทศไทยแทบจะมีเพียงหนึ่งครั้งถึงสองครั้งเท่านั้นและบางทีอาจจะไม่มีเลยดังนั้นการทานอาหารของผมนั้นมันชิลกว่ามันเป็นอาการเนิบๆชา้ชาๆและก็ไม่มีความวุ่นวายซึ่งนั่นคือทำให้ผมชอบประเทศไทยมาก ข้อดีอีกอย่างที่ผมชอบประเทศไทยคืออาหารที่หลากหลายในทางตรงข้ามเวียดนามนั้นไม่หลากหลายในเรื่องของอาหารนะผมพูดถึงอาหารท้องถิ่นเลยแล้วกันผมชอบที่อาหารท้องถิ่นของไทยนั้นหลากหลายมากจนผมยังทานไม่หมดจนถึงทุกวันนี้และการรักษาพยาบาลในประเทศไทยก็น่าประทับใจมากกดด้วยโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งนี้รู้ยังกับผมพักอาศัยอยู่ในโรงแรมเลยทีเดียวผมเคยค้างคืนอยู่ที่นั่นหลังจากอาการบาดเจ็บโดยการขับขีม่มอเตอร์ไซค์ที่อาจจะเกิดจากความไม่เคยชินของผมเองผมเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วผมได้พบแพทย์อย่างรวดเร็ว นั่นคือสิ่งที่ผมเจอกับประสบการณ์ในประเทศไทยและโรงพยาบาลทําให้ผมเข้าใจผิดว่านี่ผมกําลังพักอยู่ในโรงแรมห้าดาวค่าใช้จ่ายน้นกะถูกกวนอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยขณะที่คอมเมนต์ของทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับก็บอกว่าฉัานอาศัยอยู่ในเวียดนามและดูเหมือนกับว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย แต่เรื่องแบบนี้นะมันเป็นความชอบของแต่ละคนฉันเห็นต่างชาติจำนวนมากเข้ามาเวียดนามมากขึ้นและมันก็มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีฉันไม่ต้องบอกเรานะว่ามันมาจากเหตุผลไหนบ้างแต่เราจะเห็นได้ว่าความนิยมของเวียดนามนั้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในโซเชียลมีเดียก็มีการพูดถึงและก็มีการอัปคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามกันมากขึ้นเรื่อยๆฉันเชื่อว,ว่าในอนาคตเวียดนามเองก็จะได้รับความนิยมไม่ต่างจากประเทศไทยสำหรับเรื่องของการบริการไม่ขอออกความเห็นเพราะนั่นคือการปฏิบัติของผู้คนแต่่่ละะประเทศทศีแตตกาง อ่ะประเทศไทยอาจจะได้เปรียบและที่พวกเขาปฏิบัติกับชาวต่างชาติได้ดีขนาดนั้นแต่นั่นบบเป็นความเคยชินในแบบที่คนไทยทํากันเป็นปกติซึ่งชาวเวียดนามไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบนั้นอย่างแน่นอน ฉันเคยเห็นคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการบริการของเราแต่ก็ต้องบอกว่านั่นคือปกติของเวียดนามเราไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่หยาบคายนะแต่ชาวต่างชาติพอเปรียบเทียบกับไทยแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยเป็นมิตรได้มากกว่าเพียงเพราะว่าเราอาจจะคุยเสียงดังมากกว่าการบริการอาจจะไม่ได้นอบน้อมอะไรขนาดนั้นแต่ประเทศไทยทําสิ่งเหล่านั้นเป็นปกตินั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณติดใจที่นั่นมากโดยความเห็นของนักท่องเที่ยวอีกคนนะครับก็เข้าม,มาตอบกับคอมเมนต์นี้บอกว่า อ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นก็มันคงเป็นความโชคร้ายของเวียดนามแล้วสิซี่เป็นอย่างนั้นอ่าใช่มันเป็นปกติของคุณตอนที่ผมไปจีนก็เป็นแบบนั้นโดยเช่นกันและอาจจะหนักมากกว่านั้นเป็นปัญหาในการบริการมากกว่านั้นซะอีกในจีนเป็นปัญหามากกว่าแต่ก็นะผมเห็นด้วยกับคุณว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปปฏิบัติกันในแต่ละประเทศและแต่ละประเทศก็แตกต่างกันมันไม่สามารถจะมาเปลี่ยนแปลงกันได้แต่อีกมุมหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยน่าจะเติบโตมมาากกขขึึ้้นนเย แต่เวียดนามก็เติบโตด้วยเช่นกันแต่อาจจะล่าช้ากว่าในภาคการท่องเที่ยวเพราะงานบริการของเวียดนามยังด้อยกว่าไทยคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าไม่หรอกเวียดนามน่าจะสู้กับไทยด้วยความราคาที่ถูกกว่าประเทศไทยมีราคาที่แพงมากเมื่อเทียบกับคนระดับรายได้ใกล้ๆกันถ้าคุณไม่ใช่คนร่ำรวยหรือมีเงินทองในบัญชีมากมายนะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าประเทศไทยจะมีราคาที่สูงกว่าเวียดนามผมเคยไปทํางานทั้งสองประเทศในฐานะครูสอนภาษาด้วยความเคารพเลยแล้วกัน เวียดนามนั้นมีราคาที่ถูกกว่าและทําให้ผมได้ใช้ชีวิตในนานขึ้นโดยก็มีอมเข้อ์นึ่งนะครับก็เข้ามาถามกลับว่าคุณไม่เปรียบเทียบในเรื่องของรายได้ที่คุณหาได้ในแต่ละประเทศเลยหรือไงอย่าบอกนะว่าตอนที่คุณไปครูสอนภาษาในเวียดนามนั้นคุณได้รับค่าตอบแทนพอๆกับเมืองไทยเลยโอ้โหคุณต้องเปรียบเทียบในเรื่องของรายได้ที่คุณได้รับด้วยยกเว้นก็แต่คุณจะใช้เงินที่คุณเก็บเอาไว้ในประเทศบ้านเกิดของคุณแล้วก็มาใช้ชีวิตในทั้งสองประเทศคุณจึงสัมผัสได้ว่า รายได้มันยังคงที่อยู่คุณก็ยังมีเงินอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตในเวียดนามได้ถูกกว่าแต่อย่าลืมนะว่านั่นน่ะมันเป็นรายได้จากประเทศบ้านเกิดของคุณแต่ถ้าคุณหาเงินจากประเทศไทยกับเวียดนามแล้วเทียบกันดูคุณจะพบว่าความราคาถูกของเวียดนามมันไม่ได้มีอยู่จริงและมันก็ไม่ต่างจากไทยเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสู่การชมครับสวัสดี